คราวนี้ไปดูเรื่องราวที่น่าชื่นใจกันบ้างเราเห็นความสำเร็จของมิ้งสระบุรีนะคะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเข้าพบทางนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะส่วนวันนี้เนี่ยนะคะก็มาเข้าพบกับทางผู้ว่ากกท.ค่ะโดยนางสาวณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยหรือมิ้งสระบุรีนักสนุกเกอร์สาวเจ้าของแชมป์โลกคนล่าสุดพร้อมด้วยคุณสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเดินทางเข้าพบดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหลังคว้าแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกโดยการเข้าพบดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กล่าวแสดงความยินดีกับมิ้งสระบุรีเจ้าของแชมป์โลกว่าขอบคุณมิ้งสระบุรีที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและการคว้าแชมป์โลกของมิ้งสระบุรีคือการประกาศศักดาให้โลกรู้ว่าสนุกเกอร์ไทยก็มีดีมีความสามารถที่ต่อกรกับชาติอื่นๆในโลกได้อีกทั้งการคว้าแชมป์โลกของมิ้งสระบุรีถือว่าเป็นการจุดกระแสให้กับกีฬาสนุกเกอร์ไทยให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งขณะที่เรื่องการถอดกีฬาสนุกเกอร์ออกจากพรบการพนันจะต้องมีกฎข้อบังคับและศึกษาผลประโยชน์ที่ได้รับและการป้องกันที่รัดกุมเอาไว้อีกครั้งหนึ่งแต่ละกระบวนการต้องใช้เวลาอย่างไรก็ตามเบื้องต้นวางแผนและหารือกับทางสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยในการตั้งศูนย์ฝึกกีฬาสนุกเกอร์ขึ้นมาเพื่อให้นักกีฬาเยาวชนได้มีสถานที่ฝึกซ้อมอย่างถูกวิธีซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกให้ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์กกท.อยู่ไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกันหน่อยค่ะตอนนี้นะครับเรากำลังทำเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับในการที่เราจะปลดล็อกตรงนี้นะครับมองถึงเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับและวิธีการในการป้องกันต่างๆนะครับในเรื่องของการพนันต่างๆเนี่ยนะครับการปลดล็อกต่างๆต้องเป็นขั้นเป็นตอนการแก้ไขกฎหมายมีกระบวนการนะครับต้องใช้ระยะเวลาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในระหว่างที่เรายังไม่สามารถที่จะแก้กฎหมายได้ทันทีเนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้วางแผนนะครับซึ่งก็จะหารือกับทางสมาคมในการที่จะจัดพื้นที่นะครับเรียกว่าสถานที่เล่นสนุกเนี่ยในบางสถานที่ที่มีความพร้อมเป็นสถานที่ฝึกซ้อมเหมือนกับศูนย์ฝึกกีฬานะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกที่จะสามารถที่จะผ่านมาตรฐานแบบนี้นะครับจะต้องมีเกณฑ์ต่างๆที่การกีฬาจะต้องกำหนดนะครับเพื่อให้สถานที่นั้นเนี่ยสามารถที่จะประกาศออกไปได้นะครับว่าเป็นพื้นที่ในการฝึกกีฬาเป็นศูนย์ฝึกกีฬานะครับแล้วก็เหมือนกับศูนย์ฝึกกีฬาชนิดอื่นเนี่ยซึ่งก็จะทำให้เด็กเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาฝึกซ้อนมาเล่นได้อย่างต่อเนื่องครับส่วนทางด้านมิ้งสระบุรีณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยนักสนุกเกอร์สาวเจ้าของแชมป์โลกกล่าวขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนจากนี้วางแผนฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะว่ามีการแข่งขันรายการใหญ่ในปีนี้รออยู่ไปฟังน้องมิ้งกันหน่อยค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณทางกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทั้งภาครัฐด้วยที่ร่วมกันสนับสนุนให้กีฬานี้แบบว่าเปิดมากขึ้นนะคะคือสนับสนุนระดับเยาวชนมากขึ้นก็ดีใจแทนน้องๆด้วยแล้วก็ส่วนตัวหนูก็จะพยายามพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะสร้างผลงานให้กับประเทศชาติต่อไปค่ะนี่คือภาพความสำเร็จของน้องมิ้งสระบุรีนะฮะที่คว้าแชมป์โลกมาครองได้ก็ทำให้เกิดกระแสแล้วก็แรงกระเพื่อมในวงการกีฬาบ้านเราในเรื่องของการที่จะถอดสนุกเกอร์เนี่ยออกจากพรบเรื่องของการพนันซึ่งมันเป็นโอ้โหตั้งแต่ปี2578อ่ะค่ะอยู่ในการพนันประเภทขอแล้วกฎหมายยุคนั้นเนี่ยโอ้โหผมไปอ่านนั่งอ่านในตัวบทกฎหมายเนี่ยกฎหมายต้องคือกีฬาบ้านหรือว่าการพนันบางชนิดเนี่ยไม่รู้ไปไหนดวดเคยได้ยินไหมดวดมันคือเล่นอะไรคือแม้แต่เมื่อวานผมคุยกับคุณธีรชัยวุฒิธรรมอ่ะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาเนี่ยแล้วก็เป็นคนโอ้โหท่านก็อายุเยอะแล้วนะอ่านชื่อไปบางตัวที่มันอยู่ในพรบการพนันในตอนนั้นท่านยังบอกโอ้โหมันแบบตัวท่านเองยังแทบไม่รู้จักเลยอ่ะดวดสบ้าเขาเลยนะค่ะแล้วก็ไพ่เผ่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นรู้สึกว่าเมื่อกี้พี่ธงพูดว่า2,578จริงๆคือ2,478ขอโทษ2,478พูดผิดโอเคนะ2,478อ่ะมันอยู่ตั้งนานแล้วอ่ะตรงนั้นอ่ะนะฮะดังนั้นก็อาจจะต้องปรับให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยเพราะกลายเป็นกีฬาที่นักกีฬาไทยเรานี่ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกได้มากมายใช่ค่ะนะฮะ